ความเดิมตอนที่แล้วพี่ขาลงไปในท้องนี้มีใครลูกของพวกเราไงพี่ขาโอ๊ยตรงที่จุดใจพี่นะพี่ออดขอโทษนะครับหยุดได้ไหมครับเนี่ยทำไมกลัวแล้วเกิดเดี๋ยวแล้วใครกลัวใครแล้วเรากลัวเจ้าโอ๊ยโอเคเราก็น่ากลัวใช่ไหมเราก็น่ากลัวทศีและความฮาก็ยังคงดำเนินต่อไปแล้วก็สามมิตินะผมนี่เป็นวู้มุมมองนี้คือมองที่เปลี่ยนทุกอย่างเป็นสามมิตินะผมมันจะเป็นการดึงภาพดอกไม้เนี่ยเคยเป็นดอกไม้ที่ทั่วไปก็ดึงเป็นก้อนๆนะผมว้าวมึงกับว่าคือกลัวเกียร์ไม่สามมิติไงก็เลยทำการดึงให้แบบเป็นก้อนๆนะผมซึ่งมันก็บางอย่างมันก็ดูเนี่ยสามมิติโหดอกไม้เมื่อกี้กลายเป็นก้อนเหมือนกับก้อนไม้อะโอ้โหพื้นแบบมีน้ำเหมือนเลโก้อะไรอย่างผมแบบเห็นแล้วเสียวมันจะเหยียบได้อะคืออะไรที่แบบเป็นก้อนเดียวแปลกตาไปเลยใช่ไหมไอเนี่ยลูกปิดประตูกลายเป็นก้อนๆขึ้นมาที่จับเป็นโหหนาขึ้นกว่าเดิมเยอะนะผมเฮ้ยก็ไม่เลวนะไฮโซดีนะผมประหลาดมากตอนนี้ผมโหพื้นจะไม่ตีอ่ะโอ้เห็นนะตอนนี้เป็นงี้นะกลายเป็นพื้นนี้โอ้ดูดิพื้นเป็นลายแบบเหยียบทุกอันเหยียบได้เป็นก้อนๆอ่ะอันนี้ก็เป็นก้อนขึ้นมานูนขึ้นมาเลยอ่ะเฮ้ยเท่ว่ะเฮ้ยหมดนี้เท่มากเลยนะผมถ้าดูทั่วไปนะดูทั่วไปก็โอเคดูได้แต่ว่าโอ้โหยันจังกันเป็นก้อนๆอ่ะประหลาดมากเลยอ่ะดูสิหน้ากระโดดกระโดดหนาโคตรแหละก่อนหน้านี้โอเคก่อนหน้าเป็นก้อนนี้นะผมมันฐานแบบกลายเป็นคนยุคไปก่อนเลยนะผมอันนี้มีดนะผมมีดสามมิติมีดโคตรหนามีดหนามากอ่ะโอ้ my god โอเคน่าสนใจบทนี้ผมขอลองเดินดูผมดิผมหนักกว่าเดิมเก้าอี้ที่เคยแบบบางๆนะผมหนาเก้าอี้หนาขึ้นแล้วไอ้หมดนี่เจ๋งอ่ะเจ๋งจริงอ่ะเนี่ยลายดอกไม้แบบเคยพื้นแบบพื้นเรียบนะผมกลายเป็นแบบลวดลายไม่เรียบไปแล้วนะผมโอ้โหนี่คืออะไรวะเนี่ยนี่มันตู้อะไรตู้ขายขนมวะนี่คือ salty snack นะผมขนมชิปปุที่ดูสภาพเป็นบวมไงไม่รู้เราไปให้น้องดีกว่าน้องแมวน้องอยากกินโอ้โหเดี๋ยวนะนี่มันก้อนอะไรนี่มันก้อนอะไรนี่ใช่แมวอะไรนะอีหยังน่ะอีหยังวะน่ะอีหยังเห็นปากแล้วผมเห็นปากแมวแล้วครับผมโอ้โหเห็นหน้าแมวแล้วครับผมน้องน้องเป็นไปจนเราจำไม่ได้เลยน้องดูหน้าเดี๋ยวน้องกันคงยิ้มต่อไปเห็นหน้าน้องแล้วรับไม่ได้อ่ะเดี๋ยวนะอะไรวะนายทาสกลับมาหาข้าอีกแล้วหรอบางอย่างมันแปลกมันเป็นรูปทรงบิดๆเบี้ยวๆรู้สึกเหมือนกับว่าผ้ามันบิดพลิ้วบางอย่างมันไม่สมบูรณ์แบบแต่ไม่ได้หรือเปล่าว่าเราจะกำลังจะเมาอยู่เมาสีสันและเมาภาพที่เลือนลางนี้มันใส่ต้องใส่แว่นหน่อยละอึ๊บนั่นคืออะไรอ่ะถุงขนมงั้นเหรอเจ้าแมวกำลังบอกว่าเจ้าสิ่งนี้คือสิ่งต่อไปที่เราใช้การได้ใช่ไหมเจ้าแมวทำบ้าอะไรของแกต้องมนุษย์มุมนี้มันแปลกๆนะมนุษย์โทษทีโอเคเราจะลองดูกันนะผมขนมนี้จะมีบางอย่างแน่ๆเลยแล้วสึกได้ชิปปุของเรามาโอเคของเราอยู่กับช่วงเรื่องเล่าปีศาจแมวปีศาจเรื่องที่3นะผมหรือ4วะเอามาฟังหน่อยนะเนี่ยทุกคนครับผมมีเรื่องจะเล่าวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องของสิ่งมหัศจรรย์ในตำนานนะผมเรื่องเล่าใหม่ของขนมปีศาจนะเองนะผมเรื่องเล่านี้ไม่รู้ว่ากี่ตำนานแล้วที่ผมเล่ามาขนมที่ทำให้คุณคอแห้งได้แค่เพียงคุณไปหาคนอื่นเขาแล้วก็มอบสิ่งนี้ให้เขานะผมเอ๊ะมันฝรั่งที่นี่ไหมจ๊ะกินปั๊บสดใหม่อร่อยเหาะจากตู้เลยเอาค่ะเอาโอเคนี่ครับผมมันฝรั่งสีเหลืองสดใสเหลืองทองความพิเศษของสิ่งนี้ก็คือคุณต้องกินมันทันทีให้หมดทั้งถุงนะผมแล้วคุณจะรู้สึกคอแห้งผ่าวร้อนทั้งหัวใจคุณต้องรีบเดินไปหาก๊อกน้ำใกล้สุดแล้วก็ทำการดื่มและแต่ก๊อกนี่แหละครับผมที่สะอาดสดใสเหมือนกับน้ำที่ผ่านท่อที่โซกูดนะผมโซกูดนั่นเองนะผมพังเข้าไปในลำคอของคุณนะผมเขากันว่ามีเรื่องเล่าบอกว่าถ้าเกิดเราให้ขนมนี้ตอนที่เข้าเรียนจะเกิดบางอย่างเกิดขึ้นในนมสิ่งที่เราทำก็คือเราต้องทำการหาเพื่อนที่เราเชื่อใจได้แล้วก็ให้ขนมเขาตอนที่ก่อนจะเข้าเรียนเองนะผมนั่นคือสิ่งที่ผมได้ยินมานะผมจากเงื่อนไขเหล่านี้สิ่งที่เราทำเพื่อที่จะให้เกิดเหตุการณ์ฝรั่งพิศวงนี้เราต้องทำการหาเหยื่อนะผมหาเพื่อนที่เรารักทั้งคนหนึ่งเอาเป็นกูลินจังและกันนะผมมาด้วยกัน follow me please ได้เลยค่ะจัดไปแล้วก็ให้ขนมนี้กับเธอแล้วก็เราก็เข้าเรียนนะผมจะเกิดบางอย่างเกิดขึ้นกับเธอหลังจากที่ผ่านเวลาไปนั่นเองนะผมเอาขนมไปสิโอเคใช่ต้องปลดปล่อยเธอจากพนันการกันนะผมแล้วค่อยเอาขนมไปเอาขนมนี้ไหมจ๊ะขนมชิปปุสุดอาถรรพ์เอาได้เหรอคะจัดไปเลยค่ะ
แล้วเธอก็หยิบขนมนั้นไปนะผมอยู่ในมือแล้วเธอก็ทำการเข้าเรียนนะผมรีบเข้าเรียนซะแล้วผ่านเวลาไปแล้วดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากที่เธอลักขนมลงไปแล้วนั่นเองนะผมให้เราไปตามหาคนที่เราให้ก็คือกุลินจังอยู่ห้องไหนวะอยู่ห้องเดียวกับรุ่นพี่ปะผมจำไม่ได้นะผมแล้วก็ตอนนี้ผมก็เสียงแหบนิดนึงเนื่องจากว่าผมใช้เสียงอัดคลิปไปหลายคลิปนะผมขออภัยรู้สึกตัวเองเสียงแหบมากเลยรู้สึกได้วะขออภัยนะผมพลังมันพลังอาถรรพ์ทำให้คอแห้งกุลินจังอยู่ไหนเอ่ยไปไหนแยงออกชั้นสองเหรอไปไวจังวะนี่หาหนึ่งทับสองไม่ใช่เหรอไปนู่นแล้วนะโอเคกุลินจังน่าจะไปหาน้ำใช่ไหมไหนวะไปไหนวะคุณจันไปไหนวะไปนู่นแล้วเหรอโอเคครับผมนี่ไงคุณจันทำการถือมันฝรั่งไว้ในมือนะผมข้างนึงแล้วก็เปิดถุงเวลาเรียบร้อยนะผมแต่คุณจันไม่ยอมกินต่อแล้วก็เดินผ่านไปแล้วก็มานั่งที่เพื่อที่จะกินข้าโอเคสุดคือคุณจันเอาเดี๋ยวนะเอาคุณจันบอกกินขนมก็ได้ไหมกินก็อ้าวเอ๊ะเอาคือโอเคพอเราตั้งกล้องมาคุณจันบอกว่าเปลี่ยนใจแล้วไม่กินข้าวแล้วกินขนมดีกว่านะครับผมแล้วขนมก็หายไปแล้วคุณจันก็เดินตามเราเป็นพลังงานบางอย่างว่าไงจ๊ะคุณลินจังจ๋าเล่นมือถือเนี่ยติดมือถือเนี่ยติดโซเชียลนะจ๊ะ อารมณ์เหมือนลินดาติดโซเชียลตอนนี้ผมลินดาเนี่ยเกมดิสเอานะผมมาดีจ๋าว่าไงจ๊ะไม่คุยกับเราด้วยอ่ะเธอไม่คุยกับเราแล้วนะผมเธอมองมือถือของเธออย่างตั้งมั่นมุ่งมั่นตั้งใจเธอเปลี่ยนมุมกล้องทุกครั้งที่เราหันไปถ่ายเธอเรื่อยๆเธอสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นแน่บอกว่าเราโรคจิตนะผมที่ทำแอบถ่ายมือถือเธอนะผมเธอก็กลับไปเดินหนีไปเธอไปไหนกันแน่เธอกินข้าวปกติทุกคนจะกินข้าวเสร็จก่อนแล้วค่อยผ่านเวลาไปนะผมก็คือเวลาประมาณบ่ายโมงสิบสามนาทีนะผมตอนนี้เธอเปลี่ยนเป้าหมายใหม่นะผมเธอไปทำอื่นแทนแล้วนะผมเฉยเลยเธอจะไปกันแน่เธอเลี้ยวไปหาก๊อกน้ำหรือเปล่านะผมเพื่อกินน้ำแน่ๆเลยเพราะเธอหิวโอเคแล้วเธอก็ลงไปกินข้าวข้างหน้าก๊อกน้ำนะผมเธอรู้สึกได้ว่าก๊อกน้ำนี้มันสบายในการยื่นหน้าตรงนี้กินตรงเนี้ยสบายใจกว่าที่จะไปกินที่โต๊ะเธอนั่นเองนะผมเธอกินตั้งใจหวัดดีจ้ะขอคุยด้วยหน่อยได้ไหมเธอทำท่ามือหนึ่งเหมือนกับถือมันฝรั่งในมือนะผมโทษทีที่เมื่อกี้ทำท่าถ่ายรูปเธอนะจ๊ะไม่ตั้งใจอ่ะโอ้มีผลดีมากเลยแล้วก็กินน้ำนะผมกินน้ำนี่บอกเลยว่ากินแบบว่าเอาตัวเข้ากินนะเองนะเอาตัวเข้ากินนะเองนะโอเคเธอรอดไปได้แต่นั่นก็แค่จุดเริ่มต้นของคำสาปทั้งหมดที่จะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคตเราลองหาเหยื่อคนใหม่นะผมเหยื่อคนที่แตกต่างคนที่เราไม่เคยคุยด้วยอินี่ใครเนี่ยไม่แน่ใจเอาว่าตามเรามาเราจะให้เธอเป็นเหยื่อของขนมปีศาจมันฝรั่งยังไม่คิดชื่อนะผมเอาว่าขนมมันฝรั่งชิปุชิปุเดสกาชิปุพลังซอลตี้สแน็คนะผมของขนมผงเคี้ยวสุดเค็มนี้ทำให้คุณมีอารมณ์นะผมนั่นเองนะผมเป็น ASMR แบบใหม่มารับพลังของมันไปเอาไปนะจ๊ะถุงฟรีเพิ่งกดไปเมื่อกี้นี้แต่จะให้เธออาหารฟรีเดี๋ยวจัดไปได้สิจะได้แล้วเราก็รีบกลับไปเหมือนเดิมนะผมเป็นสเต็ปเดิมที่เราต้องรีบวิ่งแล้วก็เข้าห้องเรียนนะผมแล้วก็ปล่อยให้เธอคอแห้งผ่านไปเดี๋ยวดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับว่าเรากลับไปรอบนี้นะผมมันอยู่โอเคอยู่ตรงนี้นะผมอยู่ใกล้ๆด้วยดีมากแล้วค่อยตามสโต๊กเข้าไปนะผมในห้องน้ำชายนะผมผมว่าเขาจะไม่หันมาหลังแล้วเห็นเราว่าเราจะไปตุยตูดเขาเลยเนี่ยเขาจะไม่รู้อะไรทั้งสิ้นเราจะตามเขาไปเรื่อยๆตามเขาไปจนถึงโอเคในห้องส้วมนะผมเขาทำการขัดส้วมนะผมขัดสีชีวันในห้องส้วมนี้โดยมือข้างนึงก็ถือมันฝรั่งเปิดถุงไว้ด้วยนะผมสุดยอดไปเลยเธอโอ๊ะกดอีได้เหรอโอเคเราโดนได้นะโอเคแล้วเขาก็เอ้าเฮ้ยท่านของเธอกันแน่เนี่ยเอ้าอุ้ยเขากินมันฝรั่งนะผมตอนที่เมื่อกี้เรากำลังขัดส้วมอยู่เขากินฝรั่งแล้วก็โอ้โหท่านนี่มันไม่มีอะไรก็คือโอเคเขาเป็นแม่ของเธอกันแน่เนี่ยทำอะไรเหรอเราไม่ทำอะไรสักหน่อยเนี่ยเนี่ยปกติดีนะผมปกติดีอ้าวโดนจับได้ปกติดีมันไม่ตายเลยเนี่ยเอ้าประตูผิดอะไรเนี่ยเขาจะตกใจเลยยัยอ้าวฐานมันฝรั่งทอดและนี่คือเวลาของทดลองของนิวคุงนะผมในเวลาทดลองกันแล้วว่าแต่ละคนจะมีเรื่องกับมันฝรั่งถุงนี้ไงกันบ้างถ้าเกิดเราข้ามเวลาได้วิธีนี้นะก็ลองทุกคนเท่าที่ผมมีไอเดียว่าเมื่อตัวละครเหล่านี้เจอเหตุการณ์ต่อไปแล้วมันจะแปลกๆเกิดขึ้นเองนะผมมันจะลองไปเรื่อยๆจนกว่าจะเจออะไรที่พีกว่านี้แอดวานซ์กว่านี้นะผมก็ผมต้องพยายามคิดว่าตัวละครไหนบ้างที่มันมีอีเวนต์ช่วงเที่ยงหรือช่วงเย็นที่แปลกๆกว่าคนอื่นกว่าชาวบ้านเขาแล้วผมจะมีปฏิกิริยาไม่เหมือนใครได้เราจากการฆ่าหรือตอนเราไปเช็คดูพวกเขาเองนะผมโอ้ดาถ้าจำผิดรู้สึกตัวละครจะไปกินข้าวตอนเที่ยงคนเดียวนะผมก็เดี๋ยวดูกันว่าเธอจะมีดิชั่นอย่างไรถ้าเกิดเธอเนี่ยทำท่าเอามือทะลุไปในถุงขนมที่ปิดโอเคอารมณ์กันคนคันกลัวแบบว่าลมเข้านะผมเลยก็กลัวพี่นกตกใส่นะผมหรือว่ามีใครมาขโมยแย่งไปเลยทำการเอามือบังไว้นั่นเองนะผมอ๋ออย่างนี้นี่เองเธอกลัวมีคนมาแย่งขนมนะผมขนมนี่มีของฉันคนเดียวยังจังเอามาให้ฉัน
จะไม่ให้ใครแย่งไปทั้งนั้นฉันจะเก็บกินมากินตอนเที่ยงตอนเย็นตอนกลางคืนพรุ่งนี้ก็ได้แต่ขอเปิดถุงไว้แล้วให้อากาศมันระบายเข้ามาก่อนแล้วก็เก็บไว้แปะไว้ไม่ให้ใครกินอะไรทำนองนี้นั่นเองโอเคแล้วตามดูเธอนะผมเอาขนมของเราไปที่หมายปลายทางอ๋ออีเวนต์เดียวกันโอเคเป็นอีเวนต์กินเหมือนกันแล้วใครแล้วเราสุดตั้งกล้องปะถ้าเราทำอย่างนี้ปะเรากดคุยอะไรเงี้ยเราหนมหายไปแล้วว่าเอ้าเดี๋ยวนะเอ้าเธอดันเราเออยินเฉยแล้วเนี่ยเฉยๆไม่เฉยๆแล้วจ้ะเราโดนดันแล้วเอ้าเกิดอะไรขึ้นเธอเอ๊ะผมโดนพลังงานบางอย่างดันมานะผมโอ้เอ้าเธอก็อะไรเธอทำอะไรเมื่อกี้เธอมาตรงนี้แล้วเธอก็ว่าเอ๊ะโอเคผมอยากลองทีนึงตอนเมื่อกี้นะที่เราลองไอตัวละครผู้ชายในห้องน้ำเนาะอย่าลองดูว่าถ้าเกิดเรากดน้ำต่อไปยาวๆจะเกิดอะไรขึ้นคนอื่นจะเห็นว่ามีศพหรือเปล่าเพราะว่าตอนนั้นเหมือนคนอื่นก็ไม่เห็นว่ามีศพนะผมมันเดินผ่านชิวๆมีแต่อาจารย์ที่เห็นตอนที่เรากดน้ำไงเลยคิดว่าจะเป็นตอนที่เห็นตอนค่ายเฉยแต่ไม่เห็นศพผมสงสัยว่าศพมันมีหรือเปล่าหรือว่าตัวละครมันไม่เป็นศพกันแน่นะผมลองใหม่กับตัวละครนั้นแล้วกันนะผมซึ่งจริงๆผมยังจำชื่อเขาไม่ได้เลยชื่ออะไรวะในนานะชื่ออะไรกันแน่หรอเอาลุกขึ้นเฉยเลยเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นชื่ออะไรจ๋าจุกุเรนโอเคจุกุเรนจ๋าทำไมต้องตกใจกลัวนะเป็นเรื่องที่ธรรมดามากที่น่ากลัวกว่านี้ยังมีอีกนะจ๊ะที่เธอต้องเจอการนำมาแสดงให้ดูกันนะว่าอะไรที่ไม่ปกติมีคนใช้อยู่ค่ะไม่เป็นไรหรอกจ๊ะโอเคได้จัดไปแล้วก็นี่ไงนี่เธอกินด้วยไหมกินหยิบมันฝรั่งขึ้นมากินพร้อมแปรงขัดส้วมในห้องของเธอที่ขัดไปแล้วเรียบร้อยสุดมือด้วยกันแล้วก็จังหวะการจับนี่คือโจนด้วยเช็ดฝาโถนะโอเคเรียบร้อยตาเบิกโพรงนะผมด้วยสีหน้าตกใจแต่ปัญหาคือก็ไม่เห็นมีใครสนใจแล้วก็ไม่มีใครรู้ไม่มีใครเห็นไม่มีใครตกใจกับเรื่องนี้นะผมเป็นเรื่องปกติธรรมดามากที่เขาเดินไปแล้วก็โอเคอ๋อเขามากินน้ำนะผมโอเคเขามากินน้ำนั่นเองนะผมโอเคปกติดีทุกอย่างปกติดีก็ไปทำเหมือนเดิมนะผมโอเคสุดท้ายเขาไม่เห็นอะไรทั้งสิ้นนะเขากลับมาเช็ดส้วมต่องเขาเหมือนเดิมนะผมเขาไม่ได้ตายเขาเช็ดไม่โดนเช็ดไม่โดนเขาเริ่มมีอาการวิงเวียนศีรษะนะโอ้เดี๋ยวเขาเด้งขึ้นมาเริ่มสับสนหนทางเริ่มจำทางออกไม่ได้เริ่มงงแล้วก็ทะลุอ้าวไม่เปิดประตูด้วยเขาเช็ดไม่โดนเขาเดินทะลุด้วยเขาเริ่มจำทิศทางไม่ได้นะผมประตูปิดไปก็ไม่ทำให้เขาหลงทางเขาสมัยจะทุบไม่ได้นะผมก็ไม่มีวิญญาณเขาคือวิญญาณนะผมนี่ไงประตูไม่ต้องเปิดแล้วนะผมเขาเป็นวิญญาณที่ทุกทรมานนะผมหลอกหลอนมาตั้งนานไม่รู้ตัวว่าตายอารมณ์ก็ตอนนี้เหมือนกับเป็นผีเฝ้าห้องส้วมอะทุกวันเวลาบ่ายสามครึ่งถึงบ่ายสี่โมงเขาต้องทำการเดินไปเดินมาในห้องส้วมนี้เพื่อขัดส้วมทุกห้องต้องขัดนั้นรู้ผ่านไปได้ไม่แคร์สิ่งใดๆเราเข้าเวลาไปนะโอเคเราจะเกิดอะไรขึ้นเธอจะเปลี่ยนต้องใหม่ไหมเขารู้สึกว่าเขาขัดสู้เสร็จแล้วแต่ที่ตัวละครไปถึงที่นี่แล้วตัวละครมันยังจะเรียกชั้นเหมือนเดิมหรือเปล่านะผมหรือว่าตอนนี้การผีมันฝรั่งแล้วโอเคเขายืนนิ่งแล้วโอเครอเพื่อนเปลี่ยนเสื้อผ้านะผมก็เปลี่ยนบ้างยืนนิ่งเป็นผีเฝ้าแล้วก็เปลี่ยนได้เขายังเปลี่ยนได้อยู่โอเคแต่เขาคุยไม่ได้มีใครคุยกับเขาได้นะผมเขานิ่งไปนิ่งไปอย่างมากเราต้องรอโอเครอหัวหน้าชมรมนะผมเธอช่วยเราแพทติสหน่อยอยากรู้ว่าถ้าแพทติสกับจูกูเรนจะได้ไหมนะผมโอเคลองจูกูเรนนะผมเขายังสู้กับเราได้หรือไม่เยี่ยมมากลองดูกันดีกว่านะว่าไงจ้าจูกูเรนจะโอเคจูกูเรนยืนเดินหนีเราเขาเดินหนีเราเขาไม่สนใจสู้กับเราหัวหน้าเขาไม่สู้กับเรามันเกมค้างด้วยหัวหน้าเกมมันค้างมันเป็นซีรีส์เกาหลีนะผมชายผู้อย่างนี้ก็จะสู้กับหญิงผู้ยืนรอคอยยืนรอยังคงยืนรอต่อไปนะผมตามนั้นเท่านั้นโอ้ยถ้าผมจำไม่ผิดตัวละครมันจะเดินทางนี้ไงแล้วก็เข้าประตูนี้สินะใช่ไหมเธอแล้วก็ทำการเซตแท็บไว้ทางด้านนี้นะผมถ้าเกิดเธอมาทางนี้จริงถูกปะมันจะได้ทางนี้นะผมโอเคเซตแท็บไว้เรียบร้อยนะผมแล้วเธอก็จะเปิดประตูเข้ามาแล้วก็ปึ๊บเรียบร้อยน้ำสาดนะครับผมไปแล้วนะผมสไลด์แล้วหิวน้ำไม่นะต้องไปกินน้ำก่อนไวยังไวกินน้ำไวมากครับผมเรียบร้อยโอเคฉันเบลในตอนนี้ไม่ได้นะฉันต้องอาบน้ำให้ตัวเองก่อนโอเคแล้วมันก็ขึ้นไปบนเหรอขึ้นไปบนเหรอขึ้นไปบนนะครับผมเอาแล้วแล้วก็เอานั่งกับมากินเหมือนเดิมตัวเปียกเหรอใครแคร์ล่ะข้าวสำคัญกว่าเมื่อกี้เราไม่ได้แค่กินน้ำธรรมดาผมโดนสัตว์นะจนกระทั่งหายคอแห้งแล้วคนเราไม่จำเป็นต้องไปอาบน้ำอาบท่าอะไรทั้งสิ้นได้เองนะผมทำนองนั้นใช้ปะเธอเธอนิ่งมากเลยผมโฮดะตัวเปื้อนน้ำที่เธอไม่แคร์สิ่งใดทั้งสิ้นวันนี้จะเธอได้ยินแล้วไหมเนี่ยเธอนิ่งไปแล้วของเธอตันแล้วตอนนี้เธอสนใจสิ่งใดทั้งสิ้นเธอกำลังกินข้าวของเธอต่อไปซ้อยไปเต็มที่นะผมเรื่อยๆทำเมื่อสิ่งที่เกิดขึ้นข้างหน้าด้วยวะนะผมตอนนี้มาแล้วมันแล้วมันแล้วมันแล้วเห็นหรือเปล่าทำการเห็นหรือเปล่าทำการเฉาะฆ่าคนไปแล้วหนึ่งคนนะครับผม
เห็นอะไรบ้างป่ะเธอเธอไม่เห็นอะไรสิ้นนะตอนนี้เธออ๋อเห็นแล้วเหรอโอเคต้องให้เรายกขึ้นมานะผมถึงจะเห็นด้วยอุ๊ยตกใจว่ายล่ะว่ายไม่ไหวแล้วเราไม่อยากไปอาบน้ำจริงเราแค่อยากกินข้าวต่อไปแล้วก็ไปโอเคไรวะไม่หนุกเลยอ่ะไม่อาบน้ำแล้วอ่ะเดี๋ยวเราลองหาที่อื่นที่ทำให้มันมีความว่าพิเศษกว่านี้นะผมโอเคผมลองหัวม่วงนะผมลองรอบนี้ผมจะลองว่าว้าปั๊บผมทำการกด G นะผมพี่เฟนโอเคเธอก็เอามากินเลยล่ะเธอพี่เฟนกันก่อนอ้าวเธอได้โอเคเธอกินมันฝรั่งที่ผมให้ไปทีหลังตอนบ่ายนะผมมันจะที่แล้วก็หัวเธอซีดไปใช่ไหมชัวร์ผมว่าจะว่ากี่หัวเธอสีสดกว่านี้นะผมอ้าวรู้เปล่าวะใช่มันไม่สีซีดขนาดนี้มันรู้สึกแต่ก่อนนี้มันจะมีสีม่วงเข้มกว่านี้นะผมโอเคคือเธอโดนลากมาแล้วเราก็ตกแปดเธอแล้วเธอก็เข้าสู่วังวนวัฏสงสารนะผมใจสตาร์เธอช็อกไปอีกแล้วนะผมมีคนอื่นที่เคยผ่านมาเป็นอย่างนี้ก็หลายคนเลยนะพอโดนพนังมันฝรั่งไปนะผมทุกคนต่างช็อกสตันยาวแล้วก็คนอื่นก็เหมือนจะไม่เห็นว่าเธอผิดปกติตรงไหนนะผมอันนี้คือแบบเท้าเปล่านะผมเดินลงไปข้างล่างนี่ไปไหนเนี่ยไม่รู้ตอนนี้ไปไหนเลยนะไปไหนวะกลับออกกลับที่เดิมโอเคกลับไปยืนเฉยรสชาติแถวต้องความเคารพยิ้มแฮปปี้ดีดาไม่เกิดอะไรขึ้นนะผมมันไม่เคยตายมาก่อนอันนี้โอเคก็คือสายตาเบิกโพรงตกใจมากๆนะผมตกใจกวนหนักๆ นะโอเคงั้นเราปล่อยเธอไปก่อนไหมปล่อยเธอไปก่อนแล้วกันนะผมเดี๋ยวเราไปหาตัวละครอื่นเป็นเหยื่อตอนเย็นก่อนนะผมแล้วกันโอเคชมรมเต้นมันจะชมรมนี้มันจะเต้นปะโอ้ย Was this just a prank นี่เลยเสียงใครโอเคนะเสียงใครโอ่งจะแพงวะนะเสียงหัวม่วงปะหัวม่วงวันนี้เป็นเรื่องล้อเล่นหรือเปล่าแล้วก็เดินออกไปเนี่ยนะเอ๊ะหมายความว่าไงเอ้าหัวม่วงเอ้าเกิดอะไรขึ้นเอ้างงเอ้าเดี๋ยวนะอันนี้สตันเอ๊ะเธอแปลกๆไปนะเนี่ยเธอต้องโดนน้ำสาดให้ตื่นนะโอเคมาเพื่อเธอจะตื่นขึ้นมาจากความฝันเดี๋ยวโอเคโทษทีเธอตื่นขึ้นมาแล้วก็ตุ้นให้เธอรู้ว่าเธอตายไม่ตายทีนี้โอเคเธอยังไม่ตายแต่เธอโดนหลายอย่างมากตอนนี้โอเคเธอสตันไปยืนยาวค้างเธอค้างไปรอบนึงนะผมแล้วเธอลองอีกทีไหมปล่อยให้เธอค้างท่านนี้ไปแล้วเดี๋ยวดูว่าเธอจะตัดแพ็กอีกหรือเปล่านะผมหน้าตาของม่วงตอนนี้บอกเป็นความในว่าฉันโดนผ่าตัดจากดาดฟ้าแต่ไม่ร่วงมาจริงๆฉันโดนสาดน้ำแต่ไม่ไปอาบน้ำฉันโดนคนบอกว่าเป็นเรื่องล้อเล่นแพ็กหรือเปล่าแต่ก็ไม่ไปไหนก็สโนว่าขัดแย้งกันเหลือเกินไปเลยลองให้เวลาผ่านไปดูว่าตัวละครจะมีการแจ้งเตือนอะไรหรือเปล่าแล้วกันนะผมโอเคเรามาตรงนี้กันนะเอาพลังสูงของเราไปชิปุนะผมพลังเข้มข้นคอแห้งภายในบัดดลนั่นเองนะคะกินเลยสวยเลยเต็มที่ม่วงตอนนี้นั้นเอาหายไปไหนเธอหายไปเช็คดูได้โอเคแท็กได้นะผมเธอแท็กได้เหมือนเดิมเธออยู่เธออยู่นู่นเหรอเธอไปไหนเธอค้างที่เดิมหรือเปล่าใช่ปะเออเดี๋ยวนะเธอยืนอยู่อ๋อโอเคอะเธอกลับมาทำหน้าที่ของเธอแล้วนะผมคือเหมือนเกิดที่เดิมที่เมื่อกี้นั่นแหละค้างท่าน้ำสาดอ่ะแล้วเธอก็เดินกลับไปสุกเธอเจอเรื่องโชคร้ายมาแต่เธอไม่ยอมที่จะตายแค่นี้นะผมเธอยังคงฝืนตัวเองต่อไปเรื่อยๆฝืนตัวเองนั่นฝืนขนาดนี้ได้เจี๊ยบทำไมการออกไปไหนกลับมานี่แล้วก็เอาเอ๊ะเธอถอยไปห่างแล้วก็หายไปผมสนใจคนนี้มากกว่าเอ้คนนั้นแหละเดี๋ยวเราขอตามเธอคนนี้ก่อนนะเพื่อความชัวร์ว่าเธอไปกันแน่นะผมเธอเดินแบบไร้ร่องรอยเอฟเจ็บหัวใจโอเคเธอยังทำเป็นนะผมเธอยังจดจำการความสะอาดของที่นี่ได้เธอแค่ไม่คุยกับใครคือเหมือนกับว่าตอนเนี้ยมันเนื่องจากปกติคือใช้แป้งเฉยมันไม่สะอาดไงต้องใช้น้ำนะผมด้วยก็เลยทำการให้ตัวเองเปียกนะผมแล้วก็ทำการหยดจากผมจากเสื้อเธอลงไปบนโต๊ะเพื่อที่จะความสะอาดเพราะว่าเนี่ยให้สมจริงเลยมันจะมีหยดน้ำค่อยแปะลงไปนะผมจะแบบสะอาดชุ่มฉ่ำนี่นะผมใช่เหรอก็ใครที่เห็นก็คงใช่นะผมเนี่ยไหมเทปสกิลเทปมาในนะผมตอนนี้แล้วข้ามเวลาไปนะผมข้ามเวลาไปแล้วก็โอเคเธอแฮปปี้มานะผมที่เราเดินตามเธอแล้วก็อุ้ยเอ้าเพื่อนก็เปลี่ยนด้วยเนี่ยแพ้เชื้อเปลี่ยนเพื่อนด้วยนะผมแอดวานนะผมจับมือไว้แล้วไปด้วยกันนะผมเปลี่ยนคนเดิมไม่เอาเปลี่ยนด้วยกัน2คนเลยทีเดียวเลิศนะผมเลิศเหลือเกินโอเคแล้วคนข้างหน้าเรานี่ไงคนนั้นด้วยนะผมคนที่ถือฝรั่งอยู่ตอนนี้เนี่ยไหมแพ้เชื้อเปลี่ยนนะผมใครอยู่ใกล้ๆเธอจะเปลี่ยนทุกคนนะผมอย่าไปใกล้เธอเนี่ยห่างๆเธอไว้ห่างๆเธอจะไม่เปลี่ยนนะผมใกล้เธอปั๊บเปลี่ยนทันทีเลยนะผมเนี่ย
ทางดูดคาบน้ำนะผมที่มีต้องบอกว่าทำทุกอย่างได้อย่างแนบเนียนมากนะผมมีใครรู้ว่าเธอตายหาไปแล้วหรือว่าเธอทรงสติได้ดีหรือเปล่านะผมมีใครแคร์เลยนั่นเองโอเคแล้วสุดท้ายก็ไปหาคนที่เราเอาฝรั่งให้นะผมนี่ไงเธอยังคงได้คอยกับมันฝรั่งของเธอต่อไปนะผมบิดพลิ้วอย่างสวยงามหมุนตัวแล้วก็เอาฝรั่งไปให้คนอื่นเขานะโอเคเธอจะเต้นต่อไหมเต้นต่อดิเต้นต่อเอาเลยเลยไม่เต้นเราจะเมินเธอเมินเราเธอเมินเราเธอดันเราไปแล้วก็พยายามผลักดันเราไม่คุยกับเรานะผมขอโทษก็ได้ค่ะหนูขอโทษนะคะที่ทำให้คุณต้องเต้นท่าแปลกๆแบบนี้โอ้ยเธอนี่แปลกจังเลยเนี่ยทำอีกแล้วกันนะโอเคไหมแล้วก็เธอก็บอกว่าโอเคแล้วก็ไปอ้าวเธอไปนู่นแล้วเธอหนีเราไปเปลี่ยนที่เต้นใหม่โอเคเธอเปลี่ยนที่เต้นใหม่นะผมแล้วก็สดชื่นนะผมง่ายๆคือเธอแอบกินน้ำต่อแหละคือเดคชั่นที่ผมบอกคือตัวละครมันจะไปกินน้ำทันทีหลังจากที่เราคุยกับมันเดี๋ยวจะลองใหม่โอเคลองเข้าหน้ากันนะผมอยากรู้ว่าหัวม้วนตายจริงไหมนะผมแล้วกันโอเคก็ไม่ตายด้วยนะหัวม้วนไม่ตายดูตอนกดเมื่อกี้ตัวละครไม่ตายด้วยนะผมเลิศเลิศเลิศต้องบอกเลยว่าตอนนี้ผมลองมาหลายคนแล้วผมรู้สึกว่าเอาจริงมันก็เวิร์กไม่กี่คนนะผมไม่กี่เหตุการณ์ด้วยที่เวิร์กแล้วก็รู้สึกมันก็คล้ายๆกันหลายตัวละครแหละพอพยายามลองตัวละครใหม่ๆที่มีอีเวนต์ไม่เหมือนปกติเช่นนักว่ายน้ำบ้างเนี่ยมันก็เอาจริงก็แทบไม่ได้เปลี่ยนอะไรไปนะรู้สึกสิ้นหวังคืออัปเดตน้อยไม่ว่ากันแต่อัปเดตแล้วบั๊กแก้หมดแล้วแล้วไม่มีอะไรที่เหลือให้ผมเล่นเลยดิแบบมันไม่มีอะไรเลยอ่ะไม่มีอะไรเลยเอาทำได้แค่ตามเธอไปสอดส่องดูเธอเปลี่ยนสภาพผมกับฝรั่งของเธอที่อยู่ในมือนะผมแค่นั้นเองที่เรารู้สึกกับพิเศษเออจะว่าไปไหนนะตัวละครมันดูในมือวะเดี๋ยวนะเอ๊ะตัวอื่นเป็นงี้ปะตัวละครอื่นเขาเป็นงี้ปะเดี๋ยวดูสิหรือเป็นแค่ตัวละครที่เราทำให้มันบั๊กเนื่องจากว่ามันฝรั่งเดี๋ยวดูสิพวกเธอทำมือกันหรือเปล่าอ้าวอ๋อไม่มีมือถือในมือเดี๋ยวนะเธอดึงมือถือไว้เธอไม่แคร์เธอยังคงใช้มือของเธออย่างคล่องแคล่วว่องไวขยับมือไปซ้ายขวาซ้ายทีขวาทีชีวิตไลฟ์โซเชียลนะผมเจ๋งเดี๋ยวนั่งและโอเคนั่งลงมาพร้อมกับมันฝรั่งของเราสุดคือมันฝรั่งของเราเป็นเดอะเบสนะผมสิ่งที่ขาดไม่ได้เธอหลับตาลงกับพริบตาปล่อยมันฝรั่งให้อยู่ข้างกายเอ้าลุกขึ้นมาแล้วโอเคเรียบร้อยแล้วมือถือกลับมาแล้วมันแค่ภาพลวงอ้าวเธอก็วาร์ปหนีไปกินน้ำอีกแล้วไม่ใช่น้ำจริงเธอนี่มันน้ำมีคลอรีนนะจ๊ะเธอจ๋ารู้ไหมน้ำมีคลอรีนกินไม่ได้ตกใจหมดเลยอ่ะทำอีกนะจ๊ะแล้วเธอก็เดินหนีไปอย่างน่าเบื่อไรวะโอเคผมเท่าที่ลองก็ประมาณนี้นะผมก็คือมาแค่ถือฝรั่งไปทุกที่ทุกเวลาถ้าเกิดเราไม่คุยกับมันหรือไม่เกิดอีเวนท์ที่ทำให้เกิดการฆ่ากันกำเกิดขึ้นนี่นะผมเท่านั้นเองจริงๆเพราะงั้นแล้วก็ไม่น่ามีอะไรมากนะผมก็ทำการฟาดไปแล้วอึ๊บตายโอเคตอนค่าปกติถ้าเกิดไม่ได้ค่าแบบอีเวนต์ก็ไม่มีมาเป็นกรรมฝรั่งเกิดขึ้นด้วยซ้ำนะผมไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยโอเคไม่มีอะไรแล้วก็ทำการไปดูฟิลเตอร์ที่เหลือแล้วกันนะแล้วก็ปิดพาร์ทโอ้โหงานศิลปะมันกำพร้าโอ้โหงานศิลปะนี่ผมกลายเป็นแอฟแท็กนะผมตอนนี้กันที่เคยเป็นแค่เนี่ยขาวดำเฉยนะผมมันเด่นขึ้นมาเพราะขาวดำแหละมันสีตัดกันมากเลยแบบเป็นก้อนๆนะผมผลิตงานจากที่เคยเป็นแค่งานแบบร่างก็เป็นแบบแอฟแท็กนำมาทำนะผมไปเฉยเลยเรียบร้อยแล้วมันคือศิลปะนะผมให้ผ่านได้เนี่ยผมงานศิลปะที่วาดแบบสวยงามสีสันแบบแต่นี่เคยวาดแบบปกติเนี่ยนี่ก็เริ่มมีแบบเลเยอร์ภูเขาเริ่มเป็นก้อนๆอ่ะแบบว่ามันกับนูนขึ้นมาจากภาพนะผมมันนูนจริงนะดูนูนกว่าเดิมเยอะเลยภาพตัวแต่กันภาพนูนได้นะผมให้ดูดิเวทีทั่วไปนะผมกลายเป็นก้อนอย่างเงี้ยโอ้เป็นวงๆให้แบบให้อยู่เป็นช่องดูแบบทุเล่ไปเลยอวกาศอวกาศน้องน้องตัวบิดไปเรียบร้อยแล้วน้องคือน่ารักกันทางน้องกำลังก้อนๆผมน้องน้องน่ากลัวเกินไปโอเคโหดูสินี่ก็ฟังอันนี้ก็เป็นคล้ายๆลงนาแล้วเลยมาเชื่ออาตูผมสวยงามกลายเป็นฟางแล้วแล้วโอ้ my god ทำได้ไงทำได้ไงฟันเนี่ยคอมพิวเตอร์ผมกลายเป็นทีไปแล้วกลายเป็นเครื่องพิมพ์ดีเรียบร้อยแล้วคอมพิวเตอร์เครื่องพิมพ์ดีสมัยก่อนอะแต่ต้องมีตัวเลื่อนด้วยอะไรเงี้ยผมใส่ดาดฟ้าไปส่งดูข้างล่างว่าเป็นไงนะผมพบไอ้ของกดอะไรเงี้ยเป็นยังไงแน่ของกดโอ้โหเป็นป่าดูของกดโคตรน่ากลัวโอ้และนั่นเลยเนี่ยต้นไม้เหรอต้นไม้เหรอเดี๋ยวนะต้นไม้ก็เป็นก้อนเหมือนแผ่นดินว่าจิ๊กซออะต้นไม้ดูน่ากลัวมากเลยนี่คือก้อนอะไรก้อนอียังเหมือนรากไม้กิ่งไม้นะผมโอเคเราดูวิวรอบๆจากข้างล่างนะโอ้โหเหมือนอยู่ในสวนบอนไซเหมือนป่า
ไอ้นั่นน่ะไอ้ข้าวโพดนะผมอย่างนั้นน่ะส่วนข้าวโพดอะไรงี้โอ้โหลูกหยิบดอกไม้ที่โปรยปรายรับไม่ได้มันก้อนๆน่ะเนี่ยสภาพก้อนมันนี่คือน่าเกลียดจริงดูดิ เป็นก้อนๆหนาๆนะผมโอ้ my god แล้วก็มีส่วนมอเตอร์ไซค์ที่มาชุบอาขับมาสู้กันนะผมซึ่งก็ดูว่า ความมอเตอร์ไซค์หายไปมีแต่ความแปลกประหลาดโผล่มานะโอเคโอ้โหนี่ภาพมีความสามมิติขึ้นมานะผมพร้อมกับหูหนังสือเด้งออกมาโดดได้ดูดิหนังสือเซ็กซี่นะผมกับหนังสือไปนะไปเล่มนั้นมันดูแปลกๆมันดูเป็นส่วนไหมก่อนนี้เป็นไงอ๋อมันโดนเล่มนั้นทับอยู่โอเคก็แต่ละอย่างนี้นี่เองกลายเป็นช่องฟ้ากับช่องแดงบุ๋มลงไปช่องเหลืองพุ่งขึ้นมาเฉยเลยนะผมแอดวานซ์พื้นที่ด้านหลังตรงนี้โอเคถังขยะที่จะเป็นมันเงาอย่างนั้นโอ้โหถังขยะครับผมนี่คือโอ้โหนี่คือมือยันจังเหมือนนะเมื่อกี้มุมไหนนี่พอเรามุมตรงที่เอาสีเขียวมาทับทับไปมือยันจะมีความแบบหนากว่าเดิมนั่นเองนะผมหนาเลยทีเดียวออร่าความหนาของขยะเนี่ยโอ้โหขยะนี่มันก้อนๆแข็งๆโอ้ไม่กอดน่ากลัวน่ากลัวมากโอเคซื้อเครื่องดื่มได้นะผมเปิดดูซื้อน้ำอันนี้คือโซดานะผมเป็นก้อนๆโอ้ยสมทัดแล้วจะมาที่นี่นะผมแปลงดอกไม้ที่สวยงามว้าวสวยจริงโดดเด้งเป็นก้อนๆนะผมก้อนนี้มันจะโอเคมันก็เด้งแหละแต่มันแค่ไม่เป็นก้อนขนาดนี้นี่เป็นดอกอะไรวะเนี่ยมันเป็นพลาสติกบางอย่างกลมๆไว้นะผมทำโลกๆไว้อะไรอย่างนี้กับหลุมศพที่โอ้โหหลุมของจริงอ่ะก็มีปักไม่ใช่ข้าวโพดแล้วเนี่ยอันนี้เป็นแท่งบางอย่างในตัวมันกับผ่าศพบางอย่างนะโอ้โหเป็นรอยเหมือนกับรอยเท้าใครบางคนด้วยอย่างเท่โอ้โหสวนนี่คือแบบแอดวานซ์มากเลยนะผมส่วนนี้คือแอดวานซ์จริงมีความสมจริงเรียลลิตี้ 3D อย่างสุดยอดนะผมสุดท้ายแล้วจะมาดูว่าศพจะเป็นยังไงถ้าเกิดเราฆ่าคนนะโอเคชิบชอบไปดอกไม้กระจงกระจายนี่ไงดอกไม้ก็จะโอ้เฮ้ยเจ๋งอะดอกไม้มันจะเป็นก้อนๆ นี้เนี่ยอันนี้คือเจ๋งมากเนาะเพราะดอกไม้มันจะนูนได้ไงดูดีนั่นไงว้าวนี่ไงส่วนดอกไม้แท้จริงนะผมกับศพที่เป็นก้อนๆศพนี่เหมือนกับทะลุไปใต้พื้นไปไหนไหมผมมันทะลุไปใต้พื้นด้วยเนาะหุ้ยสุดยอดมันขุดรูอะขุดรูศพโอเคไหลกับพื้นคือแบบมันไม่นูนกับพื้นมันกลายเป็นทุกพื้นเฉยเลยนะผมอย่างเท่เลยครับผมเนี่ยเป็นรูมันยังมีช่องตรงสีดำจะมีช่องลงไปด้วยนะโอเคอย่างเท่อะผมชอบมากเลยโอ้ยผมนี่ก็เป็นแอนิเมเตอร์นะอัปเดตล่าสุดที่ผมจะมาหาบั๊กแล้วก็เล่นตัวสามมิติที่เป็นตัวฟิลเตอร์เพิ่มเติมได้นั่นเองนะครับผมก็คุณที่ตามชมวันนี้เกิดมาโอกาสหน้ากันนะผมไปก่อนนะครับบ๊ายบาย